จกรรมคริสเตียนมาร์เก็ตเพลสตลาดนัดคริสเตียนจัดขึ้นเมื่อวันที่6และ7พฤศจิกายน2020ณศูนย์นักศึกษาแบปติสต์ BSC ก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยคนที่เป็นคริสเตียนที่เขาแบบในช่วงโควิดที่เขาแบบยากลำบากเขาไม่มีงานบางคนก็ตกงานถูกไล่ออกหรือว่าถูกลดเงินเดือนอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราก็สามารถช่วยได้ที่นี่มีที่แล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนก็ออกมาทำเค้กทำอะไรขายผมว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้ตั้งรายได้กับเขาทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นทั้งหมดมี40ร้านค้าครับแล้วก็มีภารกิจอีก8ภารกิจครับก็คิดว่าอยากให้ทั้งหมดได้มาคอนเนคกันได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของคริสเตียนมีอะไรบ้างภารกิจของคริสเตียนมีอะไรบ้างเราจะได้จอยกันสมมติเอ็นทานก็เขามีเครื่องเสียงเราอยากจัดงานก็มาเช่าของเอ็นทานได้แลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยครับภายในงานมีร้านค้าของพี่น้องคริสเตียนที่มีความหลากหลายของสินค้าทั้งอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรือของหวานและของใช้ที่มีตั้งแต่ของตกแต่งกระเป๋าเสื้อผ้ารวมถึงองค์กรคริสเตียนที่มาเปิดบูธเพื่อแนะนำพันธกิจให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รู้จักและร่วมสนับสนุนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่งาน Christian Marketplace นะคะเป็นตัวแทนขององค์กรมิชชั่นที่ชื่อว่า OM Operation Mobilization ค่ะแล้วก็เราทำอะไรพันธกิจของเราก็มีหลายอย่างแต่ว่าหลักๆที่ทุกคนอาจจะรู้จักก็คือเราส่งมิชชันนารีแล้วก็รับมิชชันนารีนะคะพันธกิจนึงภายใต้องค์กร OM ก็คือเรือที่ชื่อว่า Logos Hope นะคะเราส่งเยอะมากเกือบ50คนละออกไปข้างนอกมาแล้วก็นี่น้องๆ2คนตรงนี้นะคะก็กำลังจะออกไปคนนึงไปซาวด์แอฟริกาอีกคนนึงไปที่โลโกทบเพราะงั้นวันนี้ก็เลยให้น้องๆมาขายของระดมทุนเพื่อที่จะสามารถออกไปรับใช้พระเจ้าได้ค่ะโอเควันนี้เรามาเปิดบูธนะคะมีของมานาประจำวันแล้วก็มัสตาร์ดซีดนะคะซึ่งเป็นลูกเพจของมานาประจำวันประเทศไทยนะคะก็จะมีสื่อต่างๆทั้งสื่อเฝ้าเดี่ยวแล้วก็หนังสืออื่นๆมาที่บูธวันนี้ก็แอดไลน์แล้วก็ Facebook ของมานาประจำวันแล้วก็มาสัตซีดด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะบ๊ายสวัสดีค่ะพวกเรามาจากทีมงานจำนักงานประคิดธรรมคัมภีร์ภาษาอังกฤษไทยมีจุดประสงค์คือประคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษไทยทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าคนหนวกไทยในประเทศไทยเราอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ค่อยจึงได้มีการแปลภาษามือให้คนหนวกคริสเตียนไทยได้รู้ได้เห็นภาษามือและจะได้เข้าใจขึ้นเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปเพื่อที่จะให้พี่น้องหนวกคริสเตียนและคนที่ไม่เป็นคริสเตียนได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นในช่วงหัวค่ำบรรยากาศสนุกสนานยิ่งขึ้นเมื่อศิลปินคริสเตียนมาสร้างความคลึกครื้นด้วยเสียงเพลงสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ผู้ร่วมงานและร้านค้าทุกร้านโดยตลอดทั้ง2วันมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน639คนและสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกลุ่มเพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือพี่น้องคริสเตียนได้ที่ Facebook Christian Marketplace ทีมข่าว CGN TV Thai News รายงาน